สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของกาแฟครับสวัสดีครับทุกคนกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Coffee Story by The Proof กับบุคาเฟ่นะครับสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนนะครับ on off off สมกับเป็นพวกเรานะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาอะไรอย่างงี้แต่ต้องบอกว่ามันก็นะเป็นช่วงเทศกาลบ้างช่วงเคลียร์งานบ้างใช่ไหมคุณเจมพูดว่าขี้เกียจหรืออะไรอย่างงี้ ก็อาจจะดูอาจจะยอมรับได้มากกว่าแต่จริงๆก็ไม่ใช่ขี้เกียจหรอกจริงๆก็คือแบบแล้วก็นั่งนึกอยู่แหละว่าจะทำอะไรดีนะให้มันแบบมีอะไรที่แบบมันทำแล้วรู้สึกว่าสปาร์กเลยยังก็ยังไม่ค่อยมีใช่ไหมยังนึกไม่ค่อยออกล่วงเลยมาจนถึงเวลานี้เนาะแต่ว่าวันนี้แบบคุณแบงค์แบบเจอแล้วใช่ไหมสปาร์คแล้วเรื่องนี้อยากเล่าก็เลยชวนคุยหน่อยจะมาชวนคุยนะสปาร์คจอยแบบคนโดมาริเอะ ใช่ไหมให้ทำสิ่งที่สปาร์คจอยถ้าใครไม่เก็ทมุกนี้ก็เดี๋ยวไปอ่านคนโดมาริเอะนะครับเรื่องการจัดบ้านยังไงให้รวยนะครับยอดเลยชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวจัดบ้านเพียงครั้งเดียวใช่ใช่หมายถึงชีวิตเราเหรอชีวิตของคนโดมาริเอะเราซื้อสื่อเขาก็ดีเลยไม่ใช่ใช่ชีวิตเขาดีด้วยกันจัดบ้านเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแม่อะไรมันช่างดีขนาดนี้อ่ะแต่ครั้งนี้นะครับเราก็กลับมาพบกับCountry the Series เหมือนเดิมนะ Coffee Country the Series แต่เนื่องจากมันมีความสปาร์คจอยอย่างคุณเจมบอกอะแล้วก็ได้เวลาที่เราเลิกได้มูฟออนนะเลิกมูฟออนเป็นวงกลม เราจะเปลี่ยนทวีปกันบ้างแล้วครับหลังจากที่เรามูฟออนเป็นวงกลมมาอยู่แบบหากินกับทวีปอเมริกานะ เป็นเวลานานๆใช่ไหมคราวนี้เราก็เลยมาอยู่ในทวีปที่ใกล้ตัวเรา มากๆคุ้นเคยเลยแหละแบบดีถ้าไม่คุ้นเคยก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วเนาะหลายๆคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนั่นแหละก็คืออินโดนีเซียนั่นเองนะฮะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันตามไปฟังกันนะก่อนอื่นแพทเทิร์นของเราเวลาเริ่มเล่าอะไรพวกนี้ก็ต้องเล่าถึงที่ตั้งใช่ไหมใช่เล่าถึงสภาพแวดล้อมปกติหรือแบบลักษณะภูมิประเทศของเขาใช่ไหมครับอินโดนีเซียซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องพูดมากเพราะว่าสรนสปชกอรมนไม่ใช่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 อันนั้นไม่ใช่หลังไม่ใช่ใช่ไหมหลังไม่ใช่เกือบแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเราต้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องแบบอยู่ตอนใต้ทุกคนน่าจะเคยผ่านสังคมศึกษาใช่ไหมใช่ช่วงมัธยมอะไรอย่างนี้หลายๆคนน่าจะแต่อย่าว่างั้นงี้เลยคุณผมก็เรียนเสร็จก็คืนครูหมดเลยไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้แล้วผมคืนให้แล้วกันครับขอบคุณครับเนาะเรียบร้อยแล้วอะไรก็ตามที่คิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็มันจะย้อนกลับมาใช้ถึงวันนึงไม่รู้เป็นอะไรนะก็แบบจะไปขอคืนก็อาจารย์ก็เกษียณไปซะแล้วนะฮะใช่มันก็ไม่เจออาจารย์อีกต่อไปใช่ไหมคราวนี้ก็เลยแต่ไม่เป็นไรเรามี Google ไงโลกนี้มี Google ต้องเราก็เลยกลับมาหาวิกิพีเดียที่รักของเราเช่นเดิมนะครับซึ่งที่บอกเนี่ยพอหาไปเรื่อยเราก็พอตอนโตมันถึงจะมาสำนึกเนาะว่าแบบหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้จริงๆอ่ะพูดไปเอาเป็นเล่นไปคือถ้าพูดถึงระดับความใหญ่ของเศรษฐกิจของอินโดเนี่ยคืออยู่ที่อันดับ16โลกนะครับเออตอนคุณแบงค์บอกผมช็อกเหมือนกันนะแบบฮะช็อกเลยใช่ป่ะอันนี้คือแบบnominal GDP นะครับถ้าพูดถึงแบบ price per share parity หรือตัว PPP นะครับ normal nominal GDP คืออะไรครับผมว่าเดี๋ยวเรียนเศรษฐศาสตร์ดีกว่าก็คือจริงๆแล้ว nominal GDP เนี่ยมันเป็นคล้ายๆผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเมื่อไม่คำนึงถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับประเทศอื่นๆมันก็คือแบบสิ่งที่คุณทำมาหาได้จริงๆอ่ะในการนำเข้าส่งออกในการผลิตภายในประเทศก่อให้เกิดรายได้เท่าไหร่จริงๆเขาก็วัดว่าการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างในประเทศของคุณอ่ะมันก่อให้เกิดเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมยิ่งเยอะยิ่งรวยใช่ไหมยิ่งเยอะยิ่งรวย
with condition อ๋อเอมันก็เลยมีที่มาของ PPP hyper shape parity หมายความว่าไอ้ยิ่งเยอะยิ่งรวยเนี่ยถูกแต่เมื่อคุณไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยคุณคิดง่ายๆอเมริกาที่เขาแบบบอกว่าที่วันนึงหาตังค์ได้ตั้งแบบกี่ร้อยดอลใช่ไหมมาคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยนี่โอ้โหในหัวนี่ก็คิดว่าโอ้โหไปอยู่สักปี2ปีก็เกษียณเลยรวยใช่ไหมมันต่างกันตรง PPP เขาคำนึงถึงพวกค่าของชีพด้วยครับแล้วก็ PPP เนี่ยเอาแบบง่ายๆเขามักจะใช้ตัว Big Mac Index ผมเคยได้ยินใช่เหมือนที่เราเคยคุยกันอาจจะเคยคุยกันสั้นๆมาแล้วนั่นแหละคือ Big Mac Index ก็จะมาเปรียบเทียบครับว่า Big Mac ในประเทศไทยประเทศอินโดประเทศอเมริกาอย่างเงี้ยเมื่อเอามาเทียบอะจริงๆแล้วราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจริงๆในอินโดก็มักจะถูกกว่าในอเมริกาถูกปะเพราะว่าค่าเนื้อวัวอะไรเงี้ยแบบค่าแรงของคุณเป็นกี่ Big Mac เนี่ยหรอใช่ๆก็ประมาณว่า Big Mac Big Mac ในประเทศคุณขายเท่าไหร่แล้วกันเพราะว่าจริงๆ Big Mac มันก็จะขายแบบไม่เท่ากันมันก็เป็นไปตามวัตถุดิบไม่เขาขายไม่ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเอา Starbucks Index ก็อาจจะคิดไม่ได้นะครับเพราะว่า Starbucks ขายทุกที่เท่ากันเท่ากันเพราะงั้นก็ไม่ถูกนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าพอไปถึง PPP เนี่ยเขาถืออันดับ7โลกและที่สำคัญนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งตกใจเหมือนกันเนื่องจากเป็นอันดับ16ตกใจยิ่งกว่าคือประเทศ G20 เนี่ยคุณเคยได้ยินใช่ไหมเวลาเขาแบบอะไรนะประชุมสุดยอดผู้นำทางเศรษฐกิจของโลก20ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นคืออินโดนีเซียนะครับเฮ้ยซาวิสเอเชียประเทศเดียวในซาวิสเอเชียไม่มีไทยอยู่แล้วถูกไหมถ้าอย่างนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วนี่ไม่แปลกนี่แต่มีเกาหลีใต้นะเอ๊ะยังไงคนก็พอกันนะเอ๊ะยังไงแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นของอินโดนีเซียโอเคเราเลือกอินโดแล้วกันรู้คร่าวๆว่าเฮ้ยจริงๆประเทศเขาใหญ่นะแต่ในมุมมองของการหา GDP เนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันหายไปก็คือจำนวนประชากรเพราะจำนวนประชากรของเขาเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่า GDP เขาดูใหญ่เนาะแต่พอมาดูจำนวนประชากรเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะไม่แพ้กับ GDP เลยคนเขาเยอะเนี่ยถ้าพอดีเปิดไม่ทันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่มา200กว่าล้านคนพอดีเปิดไม่ทันถุยเปิดไม่ทันนี่ไง270ล้านคนใหญ่มากใช่ป่ะ270ล้านคนคุณคิดดูดิ748โอ้พอดีเลยเอาประเทศไทยคูณไป4เท่าก็เยอะมากครับแน่นอนว่าคนก็เยอะเนาะเพราะฉะนั้นคนก็เยอะก็มีแรงงานพอสมควรถูกต้องป่ะใช่ๆมันก็อาจจะเป็นตัวเกื้อหนุนที่ทำให้ GDP เขาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอจะรู้แหละแล้วไม่เกี่ยวกับกาแฟยังไงนี่เล่ามาไม่เกี่ยวกับกาแฟเลยใช่ป่ะใช่ๆนี่ดังมาทั้งหมดนี่ไม่ได้ยังไม่ถึงปลายทางเลยนะงั้นเราต้องย้อนกลับไปถึงตอนที่บริษัท Dutch East Indian Company เข้ามาทำการค้าขายก่อนเนาะบริษัทเนี้ยถ้าแบบในโลกการเงินทุกคนก็จะแบบโอ้ได้อินเดียนได้อินเดียนหรือย่อๆคือ East Indian Company ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นของอังกฤษไงจริงๆเป็นของ Dutch ก็คือเนเธอร์แลนด์นั่นเองก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับเขาก็มาค้าขายอะไรเงี้ยแต่ค้าไปค้ามาไม่รู้ยังไงนะก็ยึดเลยงงเอ๊ะงงเอ๊ะงงเหมือนตอนแรกบอกว่าไม่ยึดตอนหลังทุบโต๊ะยึดเลยยังไงนั่นดิเอ๊ะอันนี้ Dutchอินโดหรือไทยยังไงครับไปเล่าต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆพอมันมีอารยธรรมเข้ามาครับมันก็มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟมากขึ้นซึ่งกาแฟที่กลายมาเป็นแบบชื่ออะไรต่อมีอะไรก็กำเนิดมาจากที่อินโดเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าหมู่เกาะหลักๆของอินโดนีเซียมีอยู่5เกาะหลักใช่ไหมคุณเจมส์จะเรียกว่า5เกาะใช่5เกาะหลัก5เกาะหลัก5เกาะหลักแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเกาะเล็กๆก็มีอีกเยอะใช่ไหมใช่คือจริงๆซึ่ง5เกาะหลักอินโดนี่เป็นถ้าคุณเรียกญี่ปุ่นว่าเป็นประเทศเกาะเนี่ยคือผมบอกเลยว่าให้ไปดูอินโดนะครับ
คุณไม่ควรจะบอกเกาะเยอะมากเกาะเล็กเกาะน้อยอะไรเต็มไปหมดนะฮะคุณไม่ควรแบบเคลมคำว่าประเทศเกาะไปที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวครับคือคุณต้องเอาประเทศเกาะมาที่อินโดฟิลิปปินส์ด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมาเข้าใจ5เกาะก่อนห้าเกาะถ้าไล่จากบทลงล่างคุณเจมมันจะไล่ยังไงบ้างนะสุมาตราสุมาตรานี่ก็เป็นเกาะใหญ่ของอินโดนีเซียเหมือนกันใหญ่มากถูกป่ะแถมให้นิดนึงว่าตรงสุดปลายทางตะวันตกเฉียงเหนือของสุมาตราเนี่ยจะมีจังหวัดอาเจอยู่ซึ่งจังหวัดอาเจเนี่ยก็เป็นแหล่งปลูกกาแฟสำคัญแหล่งหนึ่งของอินโดนีเซียเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลงเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ใช่มาเข้าใจนี่ก่อนเนาะเอาสุมาตรานะก่อนเรียวๆเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนก่อนเรียวๆยาวสุมาตราลงมาข้างล่างนิดนึงเป็นชวาขึ้นไปเป็นบอร์เนียวบอร์เนียวหรือว่าที่อินโดนีเซียเขาเรียกกันว่ากาลีมันตันนะครับบอร์เนียวเป็นที่ต่างชาติเรียกแล้วก็ไปทางขวาคือสุลาเวสีเนาะแล้วก็ขวาสุดเลยเป็นนิวกินีห้าเกาะหลักสุมาตราชวาบอร์เนียวสุลาเวสีแล้วก็นิวกินีเนี่ยแหละครับก็คือทั้งหมดที่เด่นๆแล้วกันซึ่งแต่ละคนก็น่าจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วบาหลีล่ะบาหลีใช่ป่ะบาหลีมีก็มีเที่ยวครับบาหลีไซส์เล็กกว่าใช่เล็กมากใช่เล็กมากใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเกาะพวกนี้แหละครับที่เรียกว่าเกาะเด่นๆแล้วแน่นอนเกาะที่ใหญ่ๆก็ต้องมีที่เพาะปลูกเยอะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาที่คุณเจมก็เลยตบเข้าเรื่องได้เลยนั่นก็คือมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันในแต่ละรีเจียนในแต่ละ area นั่นเองเนาะจริงๆเล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันว่าแบบ region ของการปลูกกาแฟเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเกาะอย่างนี้นะเขาจะแบ่งตามโซนตามแหล่งเพาะปลูกตามชื่อตรงนั้นตรงนี้คือของอินโดเนี่ยก็คือเขาเป็นเกาะอยู่แล้วแบ่งตามเกาะไปง่ายๆสุดง่ายสุดเลยใช่ไหมซึ่งแหล่งปลูกใหญ่ๆของเกาะของอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเกาะใหญ่ๆเนาะก็คือสุมาตราชวาสุลาเวสีแล้วก็จะยังมีเกาะเล็กๆอยู่อีก2รีเจียนนะครับก็คือฟลอเรสกับบาหลีบาหลีที่เราที่คนอื่นเขาไปเที่ยวกันเยอะที่เราและเราไม่เคยได้ไปเลยนั้นใช่นะครับก็จริงๆเขาก็มีการปลูกกาแฟกันด้วยเหมือนกันนะครับและแน่นอนพอมาประเทศนี้เนี่ยเนื่องจากพอเราเข้าไปสู่ของDutch East India นะที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เริ่มส่งกาแฟแหละคุณเจนใช่ป่ะก็ค้าขายส่งกาแฟแล้วกาแฟเนี่ยจะบอกว่าเขาติดใจติดใจในรสชาติที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในทวีปอื่นๆนะเพราะว่าของเราเนี่ยใช้เคมว่าของเรานะเราเป็นเพื่อนบ้านเราอยู่ในเซียนเราอยู่ในอาเซียนเราเป็นอาเซียนพอเขามีของดีเราก็เคมว่าเป็นของเราเลยก็เป็นพรรคพวกกันอย่างนี้เหรอใช่เราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนกันในเวลาที่มีผลประโยชน์เอ้ยสุดยอดเลยนี่มันมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยคนดีๆใช่เลยเพราะฉะนั้นตัวที่เขาส่งออกไปอะครับก็คือออกมาจากท่าเรือชวานั่นเองชวาหรือจาว่าที่เรารู้จักเนี่ยก็คือดังมาจากกาแฟนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคนติดปากว่าชวาเนี่ยจาว่าเนี่ยเขาไม่ได้ถึงเกาะตามประเทศเขานึกถึงกาแฟเลยโอ้เอ้ยไม่ธรรมดาแล้วไอ้จาว่าที่ดักแกหน่อยหลายๆคนเคยเรียนเนี่ยไม่รู้จัก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 เลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักที่ใครเข้าภาคคอมก็ต้องเรียนจาว่าไม่ต้องเข้าภาคคอมก็ต้องเรียนจาว่าถูกป่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมมิ่งนะซึ่งถ้าเสียหลักของภาษาจาว่าเนี่ยก็มีเมล็ดกาแฟอยู่ด้วยเหมือนกันก็มีว่าไม่ใช่เมล็ดกาแฟเป็นถ้วยกาแฟนะถ้วยกาแฟเลยถูกป่ะซึ่งไอ้ถ้วยกาแฟนั้นน่ะก็มาจากจาว่านี่แหละจาว่านี่แหละเออตอนแรกคนเขียนภาษาจะตั้งว่าโอ๊กคือมีไม้โอ๊กอยู่ตรงที่บ้านปรากฏว่าติดลิขสิทธิ์ก็เลยไปมองดูถ้วยกาแฟเฮ้ยมีถ้วยกาแฟชวาก็เลยตั้งเลยภาษาจาว่าสบายเฮ้ยสุดยอดยุคที่แบบยังไม่มีอะไรเยอะนี่เขาคิดอะไรง่ายๆนะแบบเออคือไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยแหละครับก็เลยเป็นที่มาของอินโดก็เลยดังกาแฟไงเนาะเออ
เดี๋ยวผมจะเล่าถึงจุดหักเหแล้วเดี๋ยวจะให้คุณเจมต่อเรื่องแต่ละรีเจียนหรือความพิเศษของมันครับจากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเริ่มทำไปเรื่อยปรากฏว่ามันมาอยู่จุดๆนึงก็คือตอนทศวรรษปี1860เนี่ยคืออินโดเขาดันเกิดโรคของกาแฟทำให้แบบหายไปหมดเลยคือเมื่อก่อนเขาก็ปลูกกาแฟกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ที่เป็นอาราบิก้าอาราบิก้าก็แบบเจ๊งบงหมดเลยก็เลยต้องปลูกกาแฟขึ้นใหม่ทดแทนโดยการใช้เป็นโรบัสต้าแทนตั้งแต่ใน1860นั้นมาจนกระทั่งณปัจจุบันนะครับอินโดนีเซียคือติดท็อป5การส่งออกกาแฟของโลกไปแล้วนะฮะก็ไม่ธรรมดาก็เลยบอกว่าเพื่อนบ้านเราหรือเพื่อเราเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับในมุมมองของการปลูกกาแฟแล้วก็ส่งออกเรียกว่าผมไม่เท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนผมเก่งนะเพื่อนใช่มันก็เหมือนเด็กอ่ะแบบเพื่อนกูเก่งนะเพื่อนกูเก่งแต่ตัวเองไม่รู้นะอ้างเพื่อนไว้ก่อนนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละครับว่าณปัจจุบันถ้าคุณไม่เคยได้ยินพวก specialty coffee ที่เกิดจากอินโดก็ไม่แปลกจริงๆมีบ้างไม่ใช่มีบ้างอ่ะจริงๆมีเยอะแหละใช่เพราะว่าจริงๆอยู่ในช่วงราคาหรืออะไรที่ค่อนข้างจะเหมาะสมเนาะถ้าคุณแบบกินได้ก็จะได้ยินแต่ว่าจริงๆคือความเก่งหรือความที่ปลูกกันเยอะๆจริงๆในประเทศไซส์ขนาดนี้ทำไมผมไปปลูกกันเยอะแยะนี่ทำไมมันไปไหนหมดล่ะไม่เห็นมีซิงเกิลออริจินของอินโดเลยจริงๆมีแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมจริงๆมีเป็นการโตไฮไลท์นั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากเขาปลูกโรบัสต้าเนาะอีกประเทศนึงที่สไตล์คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันที่คุณแบงค์เล่าให้ผมฟังก็คือเวียดนามเวียดนามนี่สองอันดับที่เท่าไหร่นะสปอยก่อนเลยก็ได้ว่าอันดับ2ของโลกนะครับเนี่ยตอนผมฟังก็แบบฮะแล้วทำไมแบบในแวดวงซิงเกิลออริจินในแวดวงสเปเชียลตี้ไม่เคยได้ยินชื่อเวียดนามเลยก็ปลูกโรบัสต้าไงใช่มันเป็นแมสอะใช่ป่ะ as a mass product มันก็ธรรมดาซึ่งก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าที่สาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เยอะเพราะว่าในช่วงนึงเนี่ยคือการปลูกโรบัสต้าได้รับความนิยมสูงขึ้นมาเพราะว่ามันทนมากทนกว่าอาราบิก้าพอสมควรแล้วก็ในกาแฟความกาแฟแมสเนี่ยก็เรียกว่ามันใช้งานได้ดีเลยเพราะว่ากินแล้วตื่นนะครับปริมาณคาเฟอีนเนี่ยเรียกว่ายังไงเท่าต่อเท่าอ่ะใช่เยอะกว่าเยอะใช่ไหมเรียกว่าแบบเยอะกว่าเยอะเรียกว่าอาราบิก้าอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นพวกกาแฟสำเร็จกาแฟที่แบบกินแล้วตื่นคือแบบไม่เป็นไรเอาแบบขอแบบเน้นคาเฟอีนไว้ก่อนเนี่ยโรบัสต้าเขาได้รับความนิยมเยอะใช่แล้วแล้วมันยังไงคุณเจมส์ความพิเศษที่เราสับปูรีเจียนมามเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก่อนที่ผมคิดว่าแทนที่เราจะไปแยกรีเจียนคือผมคิดว่าอย่างนี้รีเจียนเนี่ยผมอยากเล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะว่าถึงเวลาจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เลือกรีเจียนที่คุณกินได้ทั้งหมดนะใช่ก็คืออย่างที่บอกก็จะมี 4-5 เกาะตรงนี้พูดถึงอยากจะพูดถึงความพิเศษของเรียกว่ายังไงดีกาแฟที่พบได้ในโซนนี้มากกว่าก่อนอื่นเลยเมื่อพูดถึงกาแฟพิเศษ specialty coffee ทั้งหลายเนี่ยก็มักจะนึกถึงอาราบิก้าก่อนเป็นส่วนใหญ่อินโดนีเซียปลูกไหมอาราบิก้าอินโดนีเซียก็ปลูกเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มากเท่าโรบัสต้าก็ตามนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะปลูกกันในโซนเกาะสุมาตราเนาะสุมาตราเหนือจังหวัดโซนจังหวัดอาเจโซนตรงนั้นซ้ายบนของสุมาตราครับอันนี้ถ้าเราไปสังเกตเทสโนตของกาแฟอินโดนีเซียปกติตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราคุยกันเรื่องกาแฟเอธิโอเปียกาแฟปานามาหรือแบบโซนนู้นๆเนี่ยไอ้คีย์เวิร์ดที่เราจะได้ยินบ่อยๆจะมีคำว่า floral ใช่ไหมลำดับ1มีคำว่า floral ลำดับ2 fruity บางประเทศก็จะแบบลงดีเทลไปหน่อยซีตัสผลไม้สีแดงดอกไม้สีเหลืองประมาณนี้แต่ว่าถ้ามาดูพอย้อนกลับมาตรงโซนอินโดนีเซียเนี่ยเทสโนตอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าแบบที่อื่นเขาไม่ค่อยเขียนกันนะหรือนึกไม่ออกเลยอ่ะใช่ไหมคือจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยเล่าเรื่องแบบมีมะเขือเทศมีอะไรต่างๆความพิเศษของโซนอินโดนีเซียเนี่ยคือสไปซ์
กลิ่นเครื่องเทศสไปซ์มันคืออะไรเนี่ยเออเครื่องเทศใช่ไหมคุณเจมส์เครื่องเทศแล้วบางที่ก็เขียนลงดีเทลไปว่า brown spice เครื่องเทศสีน้ำตาลพวกอะไรเนี่ยเครื่องเทศสีน้ำตาลซินนามอนอะไรอย่างงี้มั้งนัทเมกนะลูกจันเทศอบเชยอะไรเราเออนัทเมกเออจันเทศอบเชยใช่ๆนะซึ่งเฮ้ยพอฟังแล้วแบบเอ้ยถ้ากาแฟเรากลิ่นเหมือนเครื่องเทศเราก็บางคนก็อาจจะนึกไปถึงแบบผมจำชื่อเมนูไม่ได้อ่ะชาอะไรหรืออะไรของอินเดียที่เขาจะใส่เครื่องเทศเนาะใช่ใช่ใช่แบบโอ้ยมันจะไปถึงเลเวลนั้นเลยหรือเปล่าเอาพูดกันจริงๆผมเห็นเทสโตตอนแรกผมก็แบบเป็นกาแฟที่แบบไม่อยู่ในใจเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันหวานผลไม้หอมผลไม้เราคิดว่าพอไปได้แต่ถ้ามันมีกลิ่นแบบขมิ้นกลิ่นอบเชยผมเราคิดว่ามันเอ้ยเราอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เรามาถึงจุดที่เราเล่าเอพิโซดของอินโดนีเซียได้เนี่ยก็ได้เพราะว่าคุณแบงค์ลองแล้วถูกไหมถูกต้องเออแล้วมันมีประเด็นแล้วมันมีประเด็นว่าเฮ้ยถ้าใครที่อาจจะตอนที่เราคุยกันเนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยเนี่ยผมก็เห็นเทสโน้ตแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออไม่คงยังไม่อยากจะลองทันทีซึ่งคุณแบงค์เองก็มีเพอร์สเปกทีฟใกล้ๆกันเหมือนกันใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะกินดีไม่กินดีอะไรอย่างนี้แต่พอจังหวะมาเวลามามีคนอยากจะลองหามาให้ลองกันดูปุ๊บเฮ้ยต้องเล่าเลยว่ะจริงมาก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 นะก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณเจมบอกมาความสไปซ์ของมันเนี่ยหรือความเครื่องเทศเนี่ยมันทำให้คนตกใจแล้วกันอย่างผมก็ตกใจว่าแบบมันจะอร่อยจริงเหรอวะใช่ไหมเครื่องเทศเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าแบบอย่างคนไปกินอาหารอินเดียเนี่ยบางคนไม่ชอบเลยเพราะว่าแบบเครื่องเทศเขาไปสุดมากแล้วถ้าอุ้ยแล้วถ้ามาอยู่ในกาแฟเราจะไปไหวหรอใช่มันจะดีจริงไหมอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็คิดหนักเนาะแต่คนนี้ก็ต้องบอกก่อนบางคนเขาก็ชอบจริงนะแล้วบางคนที่กินกาแฟเนี่ยอาจจะไม่ได้กินจริงจังขนาดนั้นนะอย่างเนเปโซแค่เนเปโซเนี่ยเขาบอกเขาก็ชอบกาแฟที่มีเครื่องเทศอ่ะเออเนี่ยพี่ที่ทำงานผมนี่แหละบอกเฮ้ยเขาชอบอะไรที่มีเครื่องเทศตอนแรกผมจะชงให้เขากินผมบอกเฮ้ยไหวเหรอพี่มันสไปซ์นะแล้วอเมริกาโน่ด้วยลองจริงเหรออะไรเงี้ยเขาบอกเออเขาชอบซึ่งตอนที่ชงอเมริกาโน่มาเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะแต่พอเวลาเปรียบเทียบกับพวกกาแฟโซนอื่นอเมริกาใต้อย่างเงี้ยที่นั่นอร่อยกว่าเยอะเนาะมันก็แบบสำหรับลิ้นคุณแล้วกันใช่ไหมสำหรับเราก็แบบจะโอเคไหมวะอะไรเงี้ยก็ช่างมันแล้วกันแบบคือเพราะว่าซื้อมาก็กินแต่ไม่แย่ถูกไหมคือไม่แย่คอนเฟิร์มไปตรงนี้ก่อนว่าแบบประเภทที่คิดว่าแบบเหมือนใส่ผงเครื่องเทศลงไปตรงๆเลยไม่ก็อารมณ์เหมือนเทสโน้ตอื่นๆของกาแฟใช่ไหมก็คือแบบมีความรู้สึกให้พอรีเลทได้ว่าอ๋อเอ้ยมีความคล้ายๆมีความใช่ใช่จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแต่ที่มันพีก็คืออย่างนี้คุณเจมันมีความแบบความบังเอิญผมว่าบังเอิญหลายๆอย่างมารวมกันพอดีบังเอิญว่าพูดแล้วก็รู้สึกแย่นะแพ้พนันพี่คนหนึ่งเรื่องซื้อหวยว่าใครใกล้กว่ากัน เดี๋ยวนะก่อนจะไปถึงเรื่องไอ้เรื่องเนี้ยคือไม่พนันว่าถูกด้วยคือพนันว่าใครใกล้อะเลขที่ถูกมากกว่ากันเงี้ยเหรอใช่แล้วมันพีคมากเลยเดี๋ยวนะแล้วคุณซื้อหวยจริงไหมผมซื้อลอตเตอรี่ไงรับบานก็คือสลากกินแบ่งน้องกี่บาทกี่บาท80 บาทหรือเปล่า80 บาทเฮ้ย80 บาทเนี่ยไปซื้อที่ไหน80 บาท80 บาทในหน้าไงเฮ้ยคุณ80 บาทแต่พอจ่ายไป100 นึงน้องไม่ทอนะเฮ้ยก็ตอนที่ออกข่าวอยู่เขาใส่ชุดเครื่องแบบเดินไปถามเลยว่าขายเท่าไหร่80ใช่ไหมเขาบอก80นะ80ดีพูดขายเท่าไหร่อ่ะ80อยู่แล้วใส่เครื่องแบบแต่100นึงไม่ทอนโอเคก็คือแล้วพี่คนนั้นเขาซื้อไหมเขาซื้อไงก็เลยแบบพนันกันว่าใครแพ้ต้องเลี้ยงกาแฟใครแพ้ต้องเลี้ยงกาแฟอ่ะโอเคทีนี้ที่น่าเจ็บใจคืออะไรรู้ป่ะซื้อกันไปที่น่าเจ็บใจก็คือน้องที่ทำงานผมอ่ะไปเที่ยวที่บึงกาฬเว้ยผมบอกเฮ้ยฝากซื้อหน่อยปกติผมไม่ซื้อนะลอตเตอรี่ผมแบบเวลาไปแต่จังหวัดถึงจะซื้อใบหนึ่งอะไรอันนี้ก็คือซื้อแบบสนุกถูกไหมเราไม่ได้หวังอะไรตรงนี้นะเรียกว่าเล่นเพลินๆแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยแบงค์เอาใบไหนอะเอาใบขวามันนะเอามาให้พี่ด้วยเฮ้ยแบบไม่เลือกเลขด้วยแต่คือแบบท้าทายเลยว่าคุณบอกหยิบใบไหนให้แบงค์จะซื้อใบไหนหยิบใบขวามาไม่ต้องดูเลขนี่
คนจริงก็เลยบอกเอาเลยอ่ะอย่างนั้นมันไม่ถูกไหมถ้างั้นเลี้ยงกาแฟก็ได้ใครใครแพ้เลี้ยงกาแฟเลยแล้วปรากฏเลขที่ออก2ตัวท้ายคือพี่เขาถูกเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ใกล้เว้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่เขาถูกเลยเว้ยเออโอ้โหคุณแม่งมันเป็นได้ไงวะก็คือเหมือนผมกรี๊ดในที่ทำงานอ่ะโอ้โหตายตายตายเฮ้ยแบบนี่บอกให้ว่าต้องมาเลือกแบบไม่ได้เลือกเลขด้วยเออแบบไอ้แบงค์มันจะซื้อใบไหนให้หยิบใบขวามาเอาไว้ขวามันมั่นใจว่าเลขนี้ใกล้กว่าไม่ต้องเลือกเลขถูกโหดป่ะแล้วผมต้องเลี้ยงกาแฟเขาอีกเหรอวะผมเป็นแบบเฮ้ยแล้วผมต้องเลี้ยงกาแฟพี่อีกเหรอพี่คนยังไงวะผมเลยแหงอย่างไรก็ดีสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาไปแล้วถ้างั้นผมชงให้กินแล้วกันเราก็พยายามหาทางเรียกนะเราก็แบบเอาใช่เออชงให้กินแล้วกันก็เลยเออชงให้กินแล้วปรากฏตอนนั้นก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วกันแล้วมันมีนมอันนึงที่ตอนนั้นเขาดังกันมากเลยเป็นนมที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นนมเชียงใหม่มั้งเออแล้วมันเหลือถุงเดียวในร้านด้วยนะผมว่าเฮ้ยนมนี้มีคนบอกอร่อยนี่ว่าโอเคพี่เขาแบบไม่กินกาแฟเมกาโน่อ่ะเขากินลาเต้อ๋อเป็นประเภทเหมือนผมใช่ไหมคือกินกาแฟนมเป็นหลักใช่ก็เลยแบบเออก็ต้องชงให้พี่เขาอ่ะก็เอาลาเต้เขาแล้วกันไหนๆก็อยากให้กินดีๆใช่ไหมอ๋อก็เป็นจังหวะที่แบบไปเจอนมที่มีชื่อเสียงที่แบบเขาฮิตกันอยู่ในโซเชียลพอดีก็เลยแบบเฮ้ยเอออ่ะเป็นยังไงลองเอามาดูปุ๊บใช่ก็อ่ะโอเคงั้นเอานมนี้มาแล้วก็พอกลับไปที่ออฟฟิศมันก็มีกาแฟ2ตัวพอดีก็มีกาแฟตัวคั่วอ่อนที่เป็นทางฝั่งคอสตาริกากาแฟคั่วอ่อนกลางๆของอินโดนีเซียสุมาตรากาโยผมว่าเฮ้ยพี่เขาแบบคั่วอ่อนคงไม่ถนัดอ่ะก็เรากินมาแล้วเมกาโน่งั้นเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวอินโดนีเซียดีกว่าเอามากินกันดูว่าให้ถ้าเปลี่ยนเป็นลาเต้แล้วเป็นไงเขาเวิร์กไหมใช่เวิร์กไหมแล้วก็แบบบดแบบเอสโซด้วยนะคือไปเคมอนไงเรื่องทามมอร์สลิมพัสว่าแบบบดแบบเอสโซได้ละเอียดยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็แล้วลองทำครั้งนั้นครั้งแรกเลยนะเว้ยเออครั้งแรกเลยอ่ะลองทำไปเลยดูเรซิปี้จากในเน็ตอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเลยตอนแรกก็ไม่คาดหวังก็แบบเออเอานมไปแช่พยายามทำรูเมทอดเป็นอะไรอ่ะใช้ Aeropress ครับโอ้เออใช้ Aeropress ก็ชงเข้มหน่อยน้ำน้อยหน่อยนั่นแหละแล้วพยายามทำเหมือนแบบกาแฟเดอร์ตี้ด้วยนะเอานมไปแช่เย็นให้มันแบบมีความหยุ่นๆนิดนึงให้มันเย็นๆจัดกับกาแฟร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบชงเนี่ยแหละเดี๋ยวไว้เรามาคุยเรื่องนี้กันลึกๆอีกทีนึงชงไปปุ๊บให้พี่เขากินผมก็กินด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อกาแฟก็กินไปกินมาแบบกินครั้งแรกนี่ช็อกเลยเว้ยคุณคือมันเหมือนกาแฟร้าน Specialty Coffee ที่ราคา150บาทเฮ้ยมันอร่อยเบอร์นั้นเลยเว้ยตอนคุณแบบแนะนำผมก็แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเออแล้วคนที่บอกอ่ะไม่ใช่ผมนะแต่คือพี่คนนั้นเขาบอกเองอ่ะโอ้โหเฮ้ยแบงค์คือตั้งแต่กินมาเนี่ยคือเราเคยชงไว้กี่หลายครั้งเขาบอกว่าตั้งแต่กินมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าแก้วนี้ยังอร่อยสุดเลยว่ะโอ้โหคือถ้าคุณไปขายด้วยแบบราคา100-120พี่กล้าซื้อเฮ้ยเอ็นเอ็มอีชี้ช่องรวยแล้วคุณแบงค์แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยวะพอผมกินไปเฮ้ยจริงว่ะคือมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยเว้ยแล้วมันแบบเรียกว่าเปลี่ยนโลกทัศน์เป็นอีกแบบนึงละกันก็คือการกินแบบกาแฟที่คู่กับนมอ่ะมันก็ได้มีเพอร์ซีฟเล็กๆของผมอ่ะเฮ้ยต่อเป็นคั่วอ่อนอ่ะยังไงมันก็อร่อยของดีๆฟอรัลมากๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอยู่แล้วเออจะแบบจะไปเอาที่มันมีสปงสไปซ์มาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอชงเว้ยมันแบบแตกต่างคุณมันแตกต่างเว้ยแล้วแบบไปกินไอตัวคอสไตรกาตัวหนึ่งซึ่งตรงนั้นอเมริกาโน่อร่อยนะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเมทอดในการทำลาเต้อ่ะคือมันเปรี้ยวเกินอ่ะจนมันแบบไปกบนมแต่นี่คือบางคนไม่ชอบนะบางคนแบบรู้เพราะบางทีเวลาคุณกินนมแล้วมันมีรสเปรี้ยวเนี่ยมันผูกกับความรู้สึกว่ามันเสียเออมันคือนมเสียใช่ป่ะเออเนี่ยพอแบบกินแล้วเฮ้ยแม่งสุดเลยอ่ะเป็นคอมบิเนชันที่เป๊ะอร่อยอร่อยระดับที่
คุณเป็นกาแฟสเปเชียลตี้สมคำล่ำลือได้เลยเว้ยเนี่ยแหละคืออินสปิเรชันที่อยากจะมาเล่าเลยว่าเฮ้ยเวลาคุณเจออะไรที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจอ่ะแต่ถ้าเขากล้าเอามาแล้วมาขายคุณได้อ่ะแสดงว่าบางอย่างต้องมีดีกว่าเอางี้แล้วความเป็นคือผมรู้ว่าสำหรับลาเต้เนี่ยอันนี้ถ้าใครที่กินอเมริกาโน่เป็นหลักแล้วคุณแบบรู้ว่าความต่างของน้ำเวลาที่เขาปรุงกันแล้วมันมีความต่างอ่ะผมที่กินลาเต้ผมก็รู้เหมือนกันว่านมแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันคนที่กินนมเยอะๆจะรู้เหมือนกันว่าแบบแต่ละยี่ห้อจริงๆคาแรคเตอร์มันจะมีอยู่บางยี่ห้อบอดี้จะบางกว่านี่พอเริ่มกินกาแฟแล้วเริ่มใช้คำว่าบอดี้ได้ไหมบางแบบบางยี่ห้อบอดี้จะบางกว่าแบบมันจะรันนี่กว่าแบบเป็นความเป็นน้ำกว่าบางยี่ห้อจะมันอร่อยบางยี่ห้อดีเลยแต่ไม่มี UHT คุณจะกินคุณต้องเดินไปที่ร้านแล้วก็ภาวนาว่ามันจะมีเพราะถ้าคุณซื้อพาสเจอร์ไลท์มาเก็บไว้มันจะอยู่ได้แค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบโอเคแบบ go to brand ที่แบบถ้าซื้อเก็บไว้แล้วอยู่ได้นานๆเราจะเลือกแบรนด์ประมาณนี้อะไรเงี้ยจริงๆนมมันมีความต่างค่อนข้างเยอะโอเคผมคิดว่านมที่คุณเลือกมาค่อนข้างที่คือถ้ามันจะมีสเปเชียลตี้มิลค์เนี่ยไอเนี้ยมันควรจะอยู่ในหมวดใกล้ๆแถวๆนั้นเหมือนกันคือมันเป็นนมที่พิเศษกว่าปกติถูกไหมคือมันกว่าปกติใช่ใช่ถูกต้องครับคือเรื่องตัวมันก็มันกว่าเรื่องแบบพวกแล้วทีนี้สไปซ์ของกาแฟล่ะทำให้รสชาติมันส่งเสริมกันไหมใช่คือผมเลยบอกเลยว่าคีย์คือสไปซ์กับนมอ่ะเข้ากันใช่อันนี้คือคีย์นะเพราะว่าตัวอื่นอ่ะเวลารสมันโดดใช่ป่ะมันคือเวลากินอ่ะรสมันโดดพอมันโดดปุ๊บมันสลับเป็นนมเลยใช่ไหมแต่เนี้ยมันเหมือนมันมีทรานซิชันอ่ะคือคุณก็ค่อยแบบเปลี่ยนจากกลิ่นที่มันแรงๆลงมาตรงสไปซ์ที่มันจะเข้ากับนมทรานซิชันกันได้อย่างลื่นไหลอ่ะคุณเข้าใจป่ะคือถ้ามันเป็นแบบขั้วอ่อนตัวอื่นป่ะกลายเป็นนมแต่เนี้ยมันคือโดดแล้วก็สมูททรานซิชันไปมันก็เลยโอ้โหอร่อยกว่ากันเยอะว่ะคือนมเนี่ยจริงๆถ้าเทียบกันเนี่ยมันด้วยความที่มันมีแลคโตสมีอะไรรสมันจะเอียงทางหวานหน่อยถูกไหมแต่กาแฟเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอะซิดิตี้อะไรพวกเนี้ยมันจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวถ้าคุณเอาเปรี้ยวมาชนกับหวานของแลคโตสเลยเนี่ยมันจะผมมีปัญหาอย่างนี้เยอะคือถ้าเอาขั้วอ่อนไปชงทำไมนี่คือสาเหตุว่าทำไมแบบหลักการเบสิกเขาถึงบอกว่าถ้ากินลาเต้เป็นหลักให้ไปขั้วเข้มนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเข้มมากก็ไม่ค่อยอร่อยนะคุณแต่ว่าอันนั้นคนละเรื่องกันคือเพราะว่าความโดดจากไอ้หวานนมไปเปรี้ยวผลไม้กาแฟเนี่ยบางทีมันถ้าฉีกมากเนี่ยคุณจะเกิดความรู้สึกเสียได้ใช่ไหมครับใช่มันแปลกๆว่ะอะไรเงี้ยคือกินนมมันมีความนมแต่มันมีความเปรี้ยวว่ะมันบางคนก็หลายคนผมคิดว่าหลายคนก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าอันนี้ก็คือคุณแบงค์เนี่ยคือพอบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือพอมีสไปซ์มาเหมือนขั้นหน่อยใช่ไหมแบบขยักหนึ่งใช่คือแบบมันคือการเปลี่ยนจากกาแฟเข้าสู่นมอย่างหลายร้อยต่อมันก็เลยการกินทั้งแก้วเป็นความสุขไปเลยเว้ยคุณแล้วพี่เขาก็แบบพารีพรีเซนต์กับทุกคนเฮ้ยโหแก้วนี้อร่อยมากเลยอยากให้ลองเงี้ยแต่ผมกินไปแล้วอะไรเงี้ยคุณก็คงกินไม่ได้เขาแบบงั้นขอกินคนเดียวนะอ้าวแล้วเขาแบบก็แฮปปี้นะเราเป็นคนชงเราก็แฮปปี้ใช่ว่าเวลาคนแบบเฮ้ยอร่อยกับสิ่งที่เราทำเรซิปีที่เราทำไปดีเลยครับก็เลยอยากจะแนะนำว่าเปิดใจลึกๆเปิดใจเยอะๆเวลาเจออะไรที่มันอาจจะไม่ถูกจริตเราอะไรเงี้ยถ้าคุณลองได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันต้องเสียเงินเยอะแยะก็ลองไปเถอะครับแล้วคุณไหนได้พบหนทางใหม่ๆในการทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกินกาแฟหรือการดำเนินชีวิตใดๆก็ตามเนาะตัวเราเปลี่ยนไปทุกวันอะความชอบความไม่ชอบของเรามันก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปทุกวันได้เช่นกันนะจบอย่างดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเป็นสไปซ์คุณอย่าไปดูถูกมันนะหรือคุณอย่าไปแบบว่าเฮ้ยมันจะห่วยมันอะไรอย่างงี้นะบอกเลยว่าเนี่ยของดีจากประเทศเพื่อนบ้านอร่อย
อร่อยอร่อยเลยอยากแนะนำซึ่งแน่นอนครับถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะหาที่ไหนสปอนเซอร์รายเดียวของเราก็ยังมีนะครับนั่นคือผมไปซื้อเข้ามานั่นเองแต่รอบนี้ซื้อมาเองนะแต่รอบนี้ซื้อมาเองเองรอบนี้ซื้อเองรอบนี้ซื้อเองพูดได้รอบนี้ซื้อเองใช่ใช่ไปลองครับแจนโกสต์คอฟฟี่เช่นเดิมคนขายน่ารักนะครับเขาบอกว่าให้บอกได้นะครับว่ามาจากเดอะพูฟเขามีส่วนลดให้อะครับเขาคิดเงินเพิ่มตามนั้นเนี่ยตามนั้นเอ้ยแต่ลองบอกก็ได้นะเหมือนก็บอกไปเขาอาจจะถามคุณว่าเดอะพูฟเป็นใครอะไรลืมกันแล้วหรอเอ้ยครับลองบอกดูเขาก็อาจจะมีแนะนำนู่นนี่นั่นอาจจะแถมกาแฟให้ไปลองเล็กๆอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่คือจริงๆคือถ้าคุณไปซื้อก็จริงๆไม่ใช่แค่กับแจนโกนนะผมคิดว่าแบบกับโรสเตอร์ทุกคนน่ะคือคนจะทำงานอย่างนี้ได้อ่ะคือเขาก็แบบฟัง requirement คุณได้แหละว่าแบบอยากได้กินชอบกินประมาณนี้อยากได้รสชาติประมาณนี้เขาก็จะแนะนำให้ใช่ใช่แนะนำให้คุณได้แน่นอนในตัวที่เขามีอ่ะว่าเขามีตัวกาแฟกี่แบบเนาะเขาคงแนะนำสิ่งที่เหมาะให้นะก็ใครสนใจก็ไปได้ส่วนตัวที่คุณแบงค์ไปกินแล้วชอบในวันนี้ก็คือยังไงเราเดี๋ยวคุณแบงค์แปะลิงก์ไว้แล้วกันแนะนำได้แนะนำได้แปะลิงก์ไว้แล้วกันเออว่าได้แนะนำได้ครับเป็นตัวถ้าพูดไปก่อนก็ได้เป็นกาโยนะครับเป็นกาโยสุมาตรา G1 เอแล้วเดี๋ยวลองแปะไว้นะครับถ้าเขายังมีขายอยู่นะฮะเพราะผมน่าจะมีนะผมเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อสักกลางเดือนเองครับเอราคาดีด้วยเออต้องบอกว่าราคาไม่แพงด้วยสำหรับซิงเกิลเลยชิ้นตัวนี้นะใช่คนที่กินกาแฟนมแนะนำเลยครับผมเองนี่ว่าหมดจากถุงนี้แล้วก็แต่ถ้าทันลองดีไหมไปขอลองซะหน่อย ว่ามันเหมือนร้านดังแก้วละร้อยกว่าบาทจริงหรือเปล่านะฮะร้านดังใครสนใจอยากจะไปพิสูจน์ก็ลองดูใช่ไหมใช่จะบอกร้านดังร้านไหนก็ต้องบอกว่าร้านที่คล้ายๆเป็นลูกเพชรอะไรอย่างเงี้ยมั้งผมว่าย่องย่อตัวเองด้วยนะนั่นแหละแต่ก็คงรู้กันแหละร้านนั้นนะฮะเหมือนเลยต้องบอกว่าผมไปกินแล้วเหมือนเป๊ะเลยนะกล้ามากเก่งมากขอบใจอ่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ใครสนใจก็ไปทดลองกันดูได้เนาะใช่ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปแล้วนะผมว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยทางคำพวกเราน่าจะมีโปรเจกต์อะไรอีกเยอะแยะตอนนี้มีเรื่องอยากทำเต็มไปหมดเลยฮะแบบมีไฟมากเทียบเลยขออยากให้มอดต้องบอกว่าพวกเราพวกเราลงทุนไปเยอะแล้วนะจะบอกทุกคนว่าหลังจากที่เราแบบบัดเจ็ตกันมานานเนี่ยปีที่ผ่านมาคือปีแห่งการ spending ของเต็มไปหมดเลยนะผมนี่กล้าซื้อกว่าเดิมเยอะมากแล้วเราไม่ใช่แค่แบบพวกอุปกรณ์กาแฟแล้วนะคืออยากทุกคนไปเป็นตาม YouTube เราจริงๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจะพยายามให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความสาระบันเทิงให้ทุกคนเนาะใช่อยากให้ไปตามกันนะครับเราแบบนี่ผมก็พยายามไปซื้อ My Wallet อะไรอย่างนี้มาแล้วด้วยนะแม้ว่าจะไม่ได้อะไรเลยก็ตามนะครับแต่เราอยากได้จ่ายตังค์นำเสนอได้จ่ายตังค์อยากนำเสนอจริงๆอ่ะในสิ่งที่เราคิดว่าดีก็อยากจะเอาให้สุดอ่ะเนาะก็สปอนเซอร์ใบมีครับใบมีนะครับล้วนๆเลยโอเคทั้งนั้นสำหรับเอพิโซดนี้เกี่ยวกับกาแฟของประเทศอินโดนีเซียเรียกได้ว่าประเทศของอาราบิก้าบวกกับโรบัสต้าที่มีรสชาติของสไปซ์และติดท็อป5ของการส่งออกกาแฟโลกก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมต้องการแนะนำติชมหรือแม้กระทั่งปรึกษาก็ยินดีได้เสมอนะครับที่ The Proof Kobu Coffee นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง YouTube อะไรเงี้ยก็ติดต่อเรามาหลักไมค์ได้เลยครับผมครับโอเคถ้างั้นตอนหน้าเนาะเราจะครับผมมีเรื่องอะไรอีกก็พอดแคสต์ก็ไลน์สะดวกเหมือนเดิมนะครับก็ถ้ามีอะไรรู้สึกว่าสปาร์ครู้สึกโหต้องเล่าให้ได้เลยก็เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับแน่นอนครับเจอกันเมื่อชาติต้องการนะครับโอเค
งั้นสำหรับเอพิโซดนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับ Coffee Story by The Kobo Coffee ครับสวัสดีครับ